ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยปัจจุบันนี้มีการประกวดมากมายให้แสดงความสามารถกันจะเป็นเวทีการประกวดระดับเขตจังหวัดประเทศรวมไปถึงการประกวดระดับนานาชาติก็มีให้ผู้ที่สนใจมาแสดงความสามารถกันมากขึ้นแต่ก่อนนะคะโดยล่าสุดการประกวด Miss and Mr. Asian International โดย Mr. Sunny ผู้ก่อตั้งและเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เกียรติประเทศไทยนำโดยดร.อติรุธขวัญเมืองในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด Miss and Mr. Asian International 2019โดยในปีนี้มีการเก็บตัวที่เขาใหญ่ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ทั้งนี้จัดให้มีการแถลงข่าวในวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์พร้อมทั้งประกวดรอบชุดว่ายน้ำและชุดประจำชาติในวันดังกล่าวณห้างสรรพสินค้า Supreme Complex มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะกับผมนะฮะดร.ติรุธขวัญเมืองนะครับดีเรคเตอร์ประเทศไทยในการจัดงานประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสอาเซียนอินเตอร์เนชั่นแนล2009นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ในกลุ่มของอาเซียนที่ในอยู่ในละแวกเดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับได้ร่วมในการกิจกรรมของแต่ละเมืองนะครับแต่ละเมืองว่าเมืองไหนจะมีคนสวยแต่ละเมืองเนี่ยได้ส่งมาแข่งขันกันและในโอกาสนี้นะครับประเทศไทยเราก็ได้เป็นเจ้าภาพในการประกวดเป็นครั้งที่2นะครับโดยที่เราเนี่ยได้เอารูปแบบของงานครั้งที่แล้วเนี่ยมาอะแดปใหม่เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการประกวดนะครับวัตถุประสงค์ในการประกวดของเราเนี่ยเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยนะฮะได้ไปรู้จักประเทศของเราว่าอย่างไปเก็บตัวกันที่เขาใหญ่ในครั้งเนี้ยนะครับก็จะมีรอบที่จะต้องไปถ่ายชุดว่ายน้ำชุดประจำชาติซึ่งเขาใหญ่เรานี่ก็เป็นสถานที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับทีมงานเหรอครับทีมงานปีนี้เราจะให้ผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยฟรีเดย์อยากชุดประจำชาติอยากจะมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำกัดเลยฮะเราเปิดกว้างฮะเราถือว่าเราเปิดกว้างในการที่ให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ผู้รับตำแหน่งแล้วก็จะมีการต่อยอดเพราะว่าอัลฟอนส์โมเดลเนี่ยเป็น1ใน100ของโมเดลของโลกนะฮะก็จะเอาผู้ที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยฮะไปทำงานอีกทีนึงนะครับไปทำงานเป็นในแบบนางแบบหรือว่าอะไรเราเป็นศูนย์การค้าแล้วก็นอกเหนือจากความสวยงามของนายแบบนางแบบแล้วเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือวัฒนธรรมเพราะว่ามันมีเรื่องของการแต่งชุดประจำชาตินะคะนอกจากลูกค้าเวลามาช้อปปิ้งแล้วเนี่ยเขามาเห็นกิจกรรมแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมของแต่ละประเทศซึ่งพี่ว่ามันก็เป็นอะไรที่หาโอกาสดูได้ยากอย่างน้อยๆกิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันการประกวดนะครับรอบไฟนอลนะฮะจะจัดที่นครินทร์สเปซนะครับนครินทร์สเปซถนน4นครินทร์นะฮะเป็นรอบไฟนอลนะครับวันนี้ที่สุพรีมก็จะเป็นรอบชุดว่ายน้ำกับชุดประจำชาติOkay, you can watch the Mr. Asian live on our page, Facebook page. Okay, Mr. and Miss Asian International Facebook page, watch live. Okay, tomorrow is a live. Okay, so 6 p.m. Okay, Bangkok time. And we shall see who become the winner. But I also like to say, Thailand, please support all the contestants.และในรอบตัดสินในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนครินทร์สเปซโดยได้ผู้ชนะมิสเตอร์เอเชียนอินเตอร์เนชั่นแนล2019จากประเทศสิงคโปร์และมิสเอเชียนอินเตอร์เนชั่นแนล2019จากประเทศไทยค่ะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าโอ้โหมีทั้งสาระประโยชน์มากมายเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระประโยชน์อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้ไปกันที่งานแถลงข่าวดีๆอย่างงาน Bangkok Street Food Bangkok ฮ่องกง Street Battle ที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท King Power จำกัดมหาชนและบริษัท All of Luck จำกัดโดยถือเป็นครั้งแรกกับการมาเยือนของเหล่าร้านค้า Street Food ระดับตำนานจากประเทศฮ่องกงเลยทีเดียวค่ะ Bangkok ฮ่องกง Street Battle Food Festival นี่นะคะก็ถือว่าเป็น
งานที่ส่งเสริมในเรื่องของสินค้าท่องเที่ยวประเภทอาหาร gastronomy tourism ที่ดีมากๆเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการที่เราจะเอา2สุดยอดผู้นำที่มีชื่อเสียงด้านอาหารเนี่ยมาพบกันมาแบทเทิลกันแต่การแบทเทิลครั้งนี้ไม่ได้เป็นการสู้รบอะไรกันนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางอาหารและที่สำคัญเราก็คิดว่าทางการท่องเที่ยวนะคะก็คิดว่าproduct สินค้านี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวของไทยโดยที่มีการเอานำเอาวัฒนธรรมอาหารเนี่ยมาตอบโจทย์ทำให้ประเทศไทยเป็น gastronomy city อย่างดียิ่งเลยนะคะคือก็จริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางทีมจัดงานนะครับที่เลือกจะมาจัดงานที่คิงเพิ่มมหานครนะครับผมว่าอย่างที่ทางการท่องเที่ยวบอกไว้นะครับว่าจริงๆประเทศไทยเราโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยก็มีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนไทยเองผมว่าก็ชอบที่จะไปทานอาหารฮ่องกงแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราเอาทั้ง2อย่างมารวมกันแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับการ explore ไอ้เรื่องของฟู้ดแบบนี้นะฮะในกรุงเทพมหานครเองก็เช่นกันนะครับคิงเพิ่มมหานครก็เป็นอาคารใหม่นะครับซึ่งก็ผมว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็คือเรามาเราได้อิ่มท้องด้วยนะครับแล้วก็ได้ขึ้นไปดูวิวสวยๆกรุงเทพก็ได้อิ่มตานะครับแล้วก็บวกอิ่มท้องอิ่มตาแล้วก็อิ่มใจผมว่าก็เป็นอะไรที่ลงตัวนะครับก็ขอบคุณมากที่ให้คิงเพิ่มมหานครได้มีโอกาสเป็นผู้จัดร่วมจัดด้วยครับก็กสิกรนะครับเคแบงค์ในฐานะที่เป็นแบงค์ที่นึกถึงลูกค้าเป็นอันดับแรกผมว่าเราได้รับเกียรติมาร่วมงานนี้มีจุดประสงค์3ประการด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คืออยากให้ลูกค้าได้มีโอกาสทานอาหารอร่อยโดยเฉพาะอาหารหายากทั้งในเมืองไทยแล้วโดยเฉพาะอาหารอร่อยที่ไม่ต้องบินไปถึงที่ฮ่องกงเพื่อไปทานนะครับก็สามารถมาได้นะครับเป็นการสนับสนุนทางทท.ด้วยแล้วก็ได้ไปดูตึกสวยๆอันใหม่แล้วก็จุดชมวิวใหม่ของทาง King Power ที่ตึกมหานครด้วยประการที่2คือเราอยากรณรงค์สังคมไร้เงินสดเพราะฉะนั้นในงานนี้ทุกท่านที่มาทานอาหารเนี่ยไม่ต้องพกเงินสดมาไม่ต้องพกกระเป๋าตังมาสามารถทานอาหารอร่อยแล้วจ่ายเงินด้วยมือถือได้เลยนะครับประการที่3คือเคแบงค์เราไม่ได้อยากจะนึกถึงแค่ลูกค้าของเราเท่านั้นแต่ว่านึกถึงคู่ค้าด้วยเพราะฉะนั้นงานนี้ผมว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะได้1สนับสนุน SME ก็คือนะครับอาหารเจ้าต่างๆให้มีโอกาสได้เปิดตัวและหาลูกค้าใหม่ๆแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวที่เคแบงค์จะมีซุ้มนึงเป็นซุ้มเรื่องข้าวไทยซึ่งอันนี้เป็นโครงการชื่อว่าควรฝันที่เราทำมายาวนานมากเราอยากจะยกระดับสินค้าเกษตรให้กับคนไทยและคนต่างชาติได้รู้จักและได้รู้ว่าจริงๆเราสินค้าเกษตรของเราหลายๆอันนี้มันยูนิคและอร่อยมากในปีนี้เราจะมีซุ้มที่เอาข้าวดังๆของไทยครับ4-5อย่างมาแล้วก็มีเชฟนิกมาทำแมทชิ่งแพริงให้ว่าข้าวชนิดนี้สมมติว่าข้าวสังหยกเนี่ยทานกับอาหารไทยอันไหนแล้วอร่อยพิเศษสมมติว่าเป็นข้าวเหนียวชั้นเลิศจากชัยภูมิเนี่ยควรจะหุงนานแค่ไหนควรจะทานกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าสนุกมากคราวนี้เราได้มาทำ3อย่างนี้ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณมากครับงานจะมีวันที่13-17มีนาคมนะคะที่ King Power มหานครอยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมชิมร่วมทานแล้วก็อย่างที่คุณบอยจะทางคุณบอยได้บอกนะคะว่าอาหารตาอาหารใจแล้วก็จริงๆแล้วทำให้เกิดความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะอยากจะเชิญชวนมานะคะทุกท่านค่ะใครชอบชิมอาหารไทยและอาหารฮ่องกงที่นี่เรารวมไว้ให้แล้วถ้าพลาดแล้วรออีกนานเลยละค่ะสาระประโยชน์และสาระความรู้ที่เรานำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปดูซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนูรัฐเน็ตไอดอลสายฮาจะเพราะแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะที่แปลว่าที่อายเหตุว่าด้าจริงๆแล้วก็โคตรที่อายวันที่ดื้อเราแปลงผมให้ฉันดิฉันจะเป็นแบบคุณแม่ใช่แล้วที่จิตที่ชานางจะมาฉันไม่พลาเราเป็นใครเราเป็นใครเนี่ยชื่อธิดาพรลาเนคาโคเวียชื่อเล่นว่าหนูรัฐอายุ25ปีหนูรัฐเป็นผู้หญิงหนูเป็นผู้หญิงเป็นหญิงเมียแม่ดูเหมือนกันเลยซูมเข้ามากล้องซูมซูมดูก็หล่อนใส่ดูแล้วเป่าของหล่อนก็อูดูมาดูมิจิไม่เชื่อมาดูมิจิว่าดูทำไมว่าดูเป็นหญิงจริงๆเชื่อแล้วว่าไม่กันเลยที่นี่จะจันได้ยังฉันพร้อมเปรสโนไม่ต้องมัวเจ็ดโนไม่ต้องรักในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้จะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ
ช่วงสยามอัปเดตเราไปกันที่งานแรกกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการ SME Academyและการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่และภาคการเศรษฐกิจของประเทศไทยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายกอบชัยสังสิทธิ์สวัสดิ์อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกสอ.กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ค่ะต้องขอนำเรียนว่าโครงการ DAP SME Academy ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จับขึ้นในวันนี้นี้นั้นเป็นโครงการหนึ่งซึ่งทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้create ขึ้นเพื่อรองรับมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการชิป SME ขึ้นสู่ 4.0 นะครับก็คือนำ IT มาชิป SME นะครับในโครงการนี้จะเกิดประโยชน์กับ SME ในเรื่องของการที่กลุ่ม SME มากมายที่ไม่สามารถมาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับมาเข้าโครงการด้วยตัวเองได้สามารถรีจิสต์สมัครเข้าสู่โครงการแล้วก็เรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ตามเว็บไซต์ของกรมที่กำหนดขึ้นแล้วก็อันนี้ที่ต้องขอนำเรียนว่าเราเกิดมา3ปีเพราะว่ามีคนสนใจจำนวนมากมายนะครับ2ปีที่ผ่านมาปี60-61ที่ผ่านมามีคนเข้ามาสนใจเข้ามาศึกษาแล้วก็มารีจิสต์เรียนและมีเรสปอนส์เนี่ยมากกว่า 18,000 รายนะครับแล้วผ่านหลักสูตรนะครับเข้ามาเรียนครบทุกบทเรียนเนี่ย 2,000 รายเกิดมรรคเกิดผลสร้างประโยชน์ผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรมเป็นเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับต้องขอนำเรียนว่าตอนนี้ IT เข้ามาช่วยลดรอบเวลาในการทำงานนะลดความสูญเสียเรื่องเวลามาทดแทนแรงงานคนในบางเรื่องบางราวได้และเหนือไปกว่านั้นทุกคนคงรู้แล้วว่านะครับนวัตกรรมมันผ่านไปเร็วมากนะครับในเรื่องของ IT เนี่ยมาช่วยเรื่อง e-commerce เรื่องการตลาดรองรับเรื่องการตลาดได้นะครับในการเรียนรู้ครั้งนี้ก็จะมีเรื่องของแพลตฟอร์ม e-commerce เข้ามารองรับสำหรับSME ที่ยังมีปัญหาเรื่องการตลาดเพื่อจะรองรับผลิตภัณฑ์ของตัวเองสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ท่านสามารถมาปรับปรุงเว็บไซต์เว็บเพจของตัวเองเพื่อคิดขึ้นแพลตฟอร์มของ e-commerce ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไป MOU หรือสร้างคอนเนคชั่นนะครับเราไปมีความร่วมมือกับ e-commerce หลายๆค่ายนะฮะที่จะมาช่วยรองรับท่านได้ในเรื่องการตลาดครับแล้วผลจะจริงๆตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่ต้องบอกว่าสร้างความตระหนักนะครับสังเกตได้ว่าการตื่นตัวของ SME ที่เข้าสู่ระบบ e-learning ของเราเนี่ยครับสตาร์ทจากแค่ 4,000 5,000 ในปีแรกจนตอนนี้ 18,000 แล้วนี่ปีที่3ผมคาดว่าปีนี้น่าจะมีมากกว่า 10,000 นะครับมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆเทรนด์ของความสนใจของแนวโน้มของการที่จะดึงดูด SME เข้ามาสู่ระบบนี้มีมากขึ้นและเหนือสิ่งใดก็คือเป็นประโยชน์ของเขาในเรื่องของวินวินจะเป็นประโยชน์ของเขาเองและก็คู่ค้าคู่ขายเขาด้วยอยากเชิญชวน SME มาสนใจเรื่องแล้วก็จะเข้ามาเรียนรู้กับกรมได้ยังไงบ้างจริงๆต้องขอเรียนว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนอกจากโครงการDAP SME Academy นี่แล้วนะครับต้องขอนำเรียนว่าเรายังมีโครงการอื่นๆอีกมากมายที่สร้างประโยชน์กับท่านแล้วท่านสามารถมาเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคือ www.dip.go.th นะครับท่านจะได้เห็นว่าโครงการต่างๆเราที่เป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ทุกท่านได้เราสามารถรีจิสต์เข้ามาสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลาครับต่อกันที่บริษัทเชฟรอนไทยจำกัดร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดเดินหน้าจัดแคมเปญสุดพิเศษข่าวเทคคุ้มตัวท็อปมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกตัววันเพียงเท่านั้นเพียงใช้บริการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันข่าวเทคครบ600บาทต่อใบเสร็จรับทันทีคูปองส่วนลด60บาทที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ท็อปมาร์เก็ตท็อปซูเปอร์สโตร์ท็อปเดลี่และท็อปออนไลน์ทุกสาขาเมื่อซื้อสินค้าจากเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์และท็อปทุกสาขาครบ600บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับคูปองส่วนลด60บาทในการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันข่าวเทคที่ร่วมรายการพิเศษสุดลูกค้ายังสามารถสะสมคะแนนเดอะวันได้คงเดิมตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมค่ะครับคือทางคาเท็กซ์เนี่ยเราก็เป็นพันธมิตรร่วมกับทางเดอะวันมาค่อนข้างจะนานมากแล้วนะครับเป็นพันธมิตรที่ดีมากๆวันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์แคมเปญใหม่นะครับซึ่งทางเรานะครับทางคาเท็กซ์ร่วมกับเดอะวันแล้วก็ร่วมกับทางท็อปนะครับกลุ่มท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับในการที่จะจัดแคมเปญให้กับลูกค้านะครับที่เข้ามาเติมน้ำมันในสถานีบริการของคาเท็กซ์เนี่ยได้ส่วนลดทันทีนะครับต้องเป็นสมาชิกเดอะวันด้วยนะครับได้ส่วนลดทันที60บาทนะครับเมื่อเติม600บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ในทางกลับกันนะครับลูกค้าในส่วนของท็อปนี่เองถ้ามาช็อปในสินค้าในและบริการในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะได้คูปองส่วนลด60บาทเมื่อไปเติมน้ำมันที่คาเท็กซ์ด้วยครับอ๋อก็คิดว่า
รายการนี้นะครับก็จะทำให้ลูกค้าเดอะวันนะครับแฮปปี้กับการที่ว่าใช้ชีวิตมากขึ้นไปเติมน้ำมันนะครับก็ได้ส่วนลดมาจับจ่ายใช้สอยในท็อปแล้วก็มาซื้อของที่ท็อปก็ได้ส่วนลดไปเติมน้ำมันค่ะสำหรับรายละเอียดโปรโมชั่นนะคะก็รายการนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์นะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะแล้วก็โดยที่แมคคานิกก็คือว่าอย่างที่คุณชูได้กล่าวไปนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าช็อปที่ท็อปไม่ว่าจะเป็นร้านCentral Food Hall Tops Market Tops Superstore Tops Daily นะคะหรือว่าที่ Tops Online ก็ได้คูปองนะคะ60บาทนะคะเมื่อจะเป็น600บาทได้คูปองของ Caltech 60บาทไปช็อปที่ปั๊ม Caltech ได้นะคะข่าวดีสำหรับคนที่ชอบร้องคาราโอเกะหรือเคยร้องคาราโอเกะที่ร้านมาเนกิเนโกะที่มีมากกว่า100สาขาจากประเทศญี่ปุ่นงานนี้ส่งตรงมาประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการที่ดองกีมอลทองหล่อบอกได้คำเดียวว่ามีเพลงให้เลือกทั่วโลกพร้อมเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดจะแพลนขยายสาขาไปทั่วโลกอีกด้วยล่ะค่ะบังกอก1号タイ1号店ということになりますがまあまだまだ我々としては勉強すべきところ改善すべきところは多々あると思いますがまあ早急にですねよりいいものに仕上げて多店舗展開に持っていきたいなというふうに考えています。ก็ซึ่งสาขานี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันก็เป็นสาขาแรกที่เปิดในประเทศไทยแล้วตอนนี้ค่ะเราก็จะพยายามเรียนรู้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างก้าวกระโดดค่ะอัพได้ขึ้นเดียวได้กันนะผมเลยมาสนใจที่ยินดีขอให้ทุกท่านค่ะซึ่งยิ่งถ้ามีความร่วมมือจากทุกท่านที่อยู่ในที่นี้การพัฒนาของเราก็จะยิ่งก้าวแล้วก็ขยายไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไปอีกก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะそうですね。やはり弊社海外展開をしていまして、基本的にはローカルのお客様、タイ人の方に楽しんでいただきたいと思っています。คือจริงๆหลักๆทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คืออยากให้เป็นคนโลคอลหรือว่าคนไทยนะคะมาใช้บริการกันอย่างมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานที่ตรงนี้คือทองหล่อเอกมัยซึ่งน่าจะเป็นจุดศูนย์รวมของทางชาวญี่ปุ่นด้วยก็ยินดีเหมือนกันที่ชาวญี่ปุ่นจะมาใช้บริการแต่หลังจากนี้นะคะถ้าเราเปิดสาขาไปเรื่อยๆก็อยากจะให้มีชาวไทยมากมายได้มาใช้บริการคาราโอเกะซึ่งถ้าจะมองเป็นจุดแตกต่างนะคะอาจจะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่าคอนเซ็ปต์ของร้านของเราก็คือต้มราคาปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรดังนั้นความต่างก็อาจจะอยู่ที่ว่าเราร้านก็จะสว่างสดใสแล้วก็ให้ทุกๆท่านไม่ว่าทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถมาใช้บริการได้ทุกคนไปกันที่กิจกรรมดีๆอย่าง Family Circus Party ณซิลิคอนบางแคจัดขึ้น2วัน 23-24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยงานนี้มีซุปตานางแบบในแบบตัวน้อยๆจากแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำอย่าง La Famille Kiss มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในเวทีนี้พร้อมไฮไลท์พิเศษจากน้องก้าวจิรายุร่วมด้วยวงแม่ยายิ้มมาร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยล่ะค่ะยายิ้มเคสนะคะก็ร่วมกับซิลิคอนบางแคนะคะจัดงานแฟชั่นโชว์ขึ้นมานะคะเป็นงานFamily Circle Party นะคะที่ซิลิคอนบางแคแห่งนี้นะคะวันนี้นะคะก็มีน้องก้าวนะคะมาเป็นเซเลบนะคะกับแบรนด์ La Famille ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะคุณชายวันนี้ก็ดีใจค่ะที่น้องก้าวมาร่วมร้องเพลงในแฟชั่นโชว์ของ La Famille ค่ะวันนี้ก็จะเป็นคิสแฟชั่นโชว์ค่ะจะออกแนวที่สิ่งที่ไม่เข้ากันมารวมกันให้เป็นสิ่งที่เข้ากันได้ค่ะเตรียมตัวใช่ไหมคะของแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เตรียมตัวประมาณ 3-4 เดือนค่ะครับก็ก็ดีใจนะครับน้องๆเขาก็ทุกคนก็แบบมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆไม่เคยแบบว่ามีเหมือนเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นแฟชั่นโชว์กับเด็กๆอะไรเงี้ยครับเป็นครั้งแรกครับสำหรับงานกิจกรรมของยาอีเทชันนะคะก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภานะคะที่เซ็นทรัลบางนาค่ะก็ติดตามกันได้นะคะว่าศิลปินจะมีใครมานะคะแล้วก็แบรนด์เสื้อผ้าเด็กชั้นนำจะมีอะไรบ้างก็ขอฝากลาฟามิลด้วยนะคะก็ติดตามในเพจลาฟามิลคิดค่ะปิดท้ายกันที่บริษัทบิทคอนซัลติ้งจำกัดจัดงานสัมมนาสร้างศักยภาพด้านเครือข่ายความร่วมมือและสนทนา IoT กับผู้เชี่ยวชาญและบุคคลในวงการเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand Digital Economy เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญโดยภายในงานมีการบรรยายผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศในด้าน IoT และเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยล่ะค่ะครับเราส่งเสริมเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเรื่องที่เป็นเทรนด์ของวันนี้และในอนาคตของประเทศนะครับเพราะว่ามันเริ่มใกล้ตัวเข้ามาทุกทีนะครับเราอยู่ในยุค 4G จะข้ามไป 5G ก็จะเป็นเรื่องของธุ
ุกอย่างจะต้องเชื่อมกันไม่ใช่โทรศัพท์คุยกันแล้วสิ่งของจะคุยกันเองนะครับเพราะฉะนั้น IoT เนี่ยมันจะทำให้เกิดการสื่อสารที่ยุคใหม่ทำให้เกิด data ใหม่ๆนะครับทำให้เกิด AI คือ artificial intelligence นะครับเพราะว่าเรามี data เยอะๆเรียกว่าเป็น big data ทำให้เราเห็นมุมมองของโลกที่เปลี่ยนไปใหม่ๆเรามีโอกาสทำการค้าใหม่ๆทำนวัตกรรมใหม่ๆเพราะเราได้ data ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหรือข้อมูลที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปย้ายไปที่ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับเป็น milestone ที่สำคัญของประเทศในพื้นที่ EEC นะครับประเทศเราจะมีดิจิทัลพาร์คนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับทรายพาร์คแต่ว่าในวงการดิจิทัลเราก็เรียกว่าดิจิทัลพาร์คนะครับเป็นแหล่งรวมของวงการดิจิทัลมาเป็นอินคิวเบตก็คือเป็นบ่มเพาะนะครับหรือว่าทำแลบหรือว่าสร้างทดสอบนะครับแข่งขันเศรษฐกิจเนี่ยมันจะ drive ได้ก็ด้วยกำลังจากเอกชนนะครับทีนี้เนื่องจากมันเป็นไฮเทคโนโลยีมันก็ต้องมีการเชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็ต้องเป็นไฮเทคนะครับในวันนี้ก็มีอยู่ 4-5 รายที่มาไซม์ดูแล้วก็มาเปิดตัวบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็จะมาช่วยนอกจาก investment แล้วเนี่ยยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศนะครับแล้วก็มีการเขาต้องมีการจ้างงานเมื่อเขาเข้ามานะครับกับคนไทยเมื่อจ้างงานเขาก็ต้องมีการถ่ายทอดมีการเทรนนะครับให้กับคนเราเนี่ยพัฒนาขึ้น up skill ขึ้นนะครับมี skill มากขึ้นเมื่อทำ business ไปพักหนึ่งคนเหล่านี้มี skill มากขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเลือกที่จะอยู่กับบริษัทต่อไปนะครับที่เขามาลงทุนตอนแรกหรือจะออกไปข้างนอกแล้วตั้ง business ของตัวเองทางด้าน high technology ทางด้าน IoT นะครับซึ่งก็จะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลต่อนะครับก็คือจะเป็น2ลูกเป็นเคิร์ฟ2ลูกนะครับคือลูกแรกเขาเข้ามาลงทุน investment แล้วก็ลูกที่2คือมี business ใหม่ที่เกิดต่อยอดออกไปอีกงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปน่าเที่ยวทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าทางช่อง8เวลาเดิมแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ